โอเคนะครับใน ส่วนถัดมาก็คือการสร้างโมเดลจากไฟล์ AutoCAD ที่เรามีนะครับใน AutoCAD ใน SketchUp เวอร์ชั่น2022นะครับก็จะมีลักษณะคล้ายกับเวอร์ชั่นที่ผ่านมาก็คือสามารถเอาไฟล์ AutoCAD เข้ามาที่ตัวของเขาได้เลยโดยใช้หัวข้อ import นะครับหัวข้อ import ในขณะที่เราเปิดนะครับ SketchUp ขึ้นมาไว้ในลักษณะนี้นะครับเราไปที่หัวข้อไฟล์จะมีคำว่า import อยู่ตรงนี้นะครับครับลองกดหนึ่งครั้งนะครับครับผมเรากดตัวเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับคุณต้นผมอธิบายตรงนี้นิดหนึ่งหน้าต่างการใช้งานเนี่ยมันจะมีรูปแบบอยู่ถ้าเรากดไปที่ข้างล่างตรงนี้นะครับคุณต้นจะเห็นไฟล์ที่เราควรเลือกเปิดยกตัวอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าเราจะใช้ AutoCAD เราก็ต้องไปที่ AutoCAD ไฟล์ซึ่งมันจะมี DWG อยู่กดที่ตรงนี้นะครับโอเคทีนี้ไฟล์3ตัวนะครับที่ผมให้คุณต้นดาวน์โหลดเนี่ยจริงๆคุณต้นเก็บไว้ที่ไหนครับโทษทีผมเก็บไว้ตรงโอเคนะครับคุณต้นกดตัวแรกนะครับเราจะเปิดขึ้นมาดูก่อนก็คือแปลนพื้นชั้น1ครับครับผมจากนั้นแป๊บนึงนะครับเมื่อเรากดเข้าไปที่แปลนพื้นชั้น1ก่อนที่เราจะทำการ import ให้เราตรวจสอบที่ option ก่อนนะครับกดไปที่ option 1ครั้งครับผมโอเคตอนนี้นะครับมันเป็นรูปแบบที่เรากำหนดไว้ก็คือเราจะใช้เป็นลักษณะเป็นการ import ตัวงานเข้ามาแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขตรงนี้นิดนึงนะครับเราจะตั้งหน่วยไปตามที่เรากำหนดไปเลยก็คือเป็นเมตรตรงนี้นะฮะครับนะครับเราจะตั้งตัวนี้ไปเป็นเมตรไปเลยนะครับจากนั้นทำการกดโอเคไปแล้วเรากด import นะครับโปรแกรมจะทำการดึงเอาไฟล์ AutoCAD เข้ามาแล้วก็จะรายงานว่ามีเลเยอร์อะไรบ้างที่เข้ามานะครับตอนนี้เรากด close ไปก่อนนะครับจากนั้นคุณต้นไปที่มุมมอง top view ก่อนนะครับไปที่มุมมอง top view ก่อนตัวนี้ใช่ไหมครับอาจารย์top view ตัวนี้นะครับตัวนี้ฮะครับผมใช่นะครับอันนี้คือมุมมองที่เป็น top view นะฮะที่เราเอาเข้ามานะครับตรวจสอบก่อนว่าตัวเลขที่เราได้มาเนี่ยมันใกล้เคียงกันไหมหรือมีอะไรคลาดเคลื่อนไหมนะครับเราสามารถตรวจสอบก่อนนะยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาระบุว่าเส้นเนี้ยเส้นกริดที่1ไปกริดที่4เนี่ยมีประมาณ9เมตรนะประมาณ9เมตรนะครับเราอาจจะตรวจสอบไปที่รายละเอียดก่อนนะครับนะฮะอันนี้คือหรือเลือกใช้ตลับเมตรก็ได้ตรงตลับเมตรนี่นะครับแล้วก็แตะไปตรงนี้นะครับตลับเมตรลากไปนะครับมาจนถึงจุดนี้นะครับประมาณนี้นะฮะเนี่ยนะครับ 9.01 คือใกล้เคียงที่สุดนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็แทบจะไม่คาดเคลื่อนเลยนะครับก็คือเพื่อให้แน่ใจว่าโมเดลที่เราจะขึ้นเนี่ยเป็นโมเดลที่มีสเกลใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุดนะครับเพราะว่ารายละเอียดมันจะซับซ้อนมากถ้าเราต้องกลับมาแก้ไขทีหลังนะฮะจะเป็นแบบนี้ดังนั้นถ้ากดดูแล้วไม่ได้9เมตรนะฮะเป็น18เมตรเป็นอะไรต่างๆอันนี้ต้องอย่าเพิ่งสร้างโมเดลนะฮะเพราะโมเดลมันจะคลาดเคลื่อนเราอาจจะต้องย้อนกลับไปแก้ไขแบบที่อยู่ใน AutoCAD ก่อนนะครับจะเป็นแบบนั้นโอเคนะครับเราจะใช้ไฟล์นี้เขียนกันยาวๆเลยนะครับเงื่อนไขก็คือสร้างบ้านออกมาเป็นโมเดลหลังหนึ่งก่อนอื่นนะครับผมจะตั้งไปเป็นมุมมองแบบไอโซเมตริกนะครับแล้วก็เลือกซูมิกเทนหมุนชิ้นงานมาให้เห็นแบบนี้ก่อนนะครับหมุนชิ้นงานไม่เห็นแบบนี้ก่อนปกติถ้าสมมติว่าไปเลือกที่คำสั่ง selection แล้วคลิกที่เส้นนี้นะครับคลิกที่เส้นนี้คือตัวของเขาเองเนี่ยจะถูกกรุ๊ปชิ้นงานเข้ามาไว้ครับจะถูกกรุ๊ปขึ้นงานเข้ามาไว้เลยนะคือมันจะถูกรวมทั้งหมดนะครับทีนี้เราก็จะทำการแยกรูปแบบนะครับคล้ายๆกับเมื่อกี้ที่เราจะทำการสร้างชิ้นงานนะครับแต่ตอนนี้นะครับดูแบบนี้นะครับคุณต้นจะสังเกตว่าเวลาเราเอาไฟล์AutoCADมามันจะมีแท็ก
ใส่เข้ามาเลยโดยที่เราไม่ได้เอามันเข้ามาเห็นไหมฮะพวกนี้ฮะครับ2ตัวเนี่ยเอาเข้ามาเลยเดี๋ยวเราจะมาเอาออกด้วยเราต้องฝึกเอาแฉกออกด้วยก่อนอื่นนะครับคุณต้นกดเครื่องหมายบวกนะครับ1ครั้งนะครับตัวนี้เขียนคำว่าแปลน 2D ครับแปลน 2D ครับผม 2D นะครับครับผมแป๊บหนึ่งนะฮะเขาเป็นภาษาอังกฤษใช่ครับครับโอเคนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับเสร็จปุ๊บก็กดบวกอีกหนึ่งครั้งครับพื้นชั้นที่หนึ่งนะครับครับผมกดขึ้นไม้บวกอีกครับผนังชั้นที่หนึ่งครับผมกดอีกครับเสาชั้นที่หนึ่งโอเคนะครับอ่ะตอนนี้นะครับผมเลือกกดที่ชิ้นงานก่อนหนึ่งครั้งตัวนี้นะครับแล้วผมก็เอาเขาไปไว้ในหัวข้อนะครับแปลน 2D นะครับตรงนี้นะครับถ้าผมปิดแปลน 2D ไปชิ้นงานจะหายนะครับโอเคคลิกไปที่ PDF 4นะครับแล้วก็คลิกขวาครับผม Delete ครับ Delete Tag ครับถูกต้องกดโอเคไปถัดมาครับอีกตัวนึงครับคลิกขวาครับDelete โอเคไปโอเคนะครับเราจะนี้ขึ้นมาจากนั้นเปิด 2D ขึ้นมานี่ครับคือตัวนี้ที่เราจะเริ่มเขียนนะครับมาดูหลักการการเขียนพื้นนะเขียนพื้นก่อนพื้นของตัว 2D ไม่ใช่สิพื้นของตัวชั้นที่1เราจะทำการติ๊กนะครับดินสอไว้ที่นี่แล้วก็จากนั้นไปที่ Top View ครับคลิกเลยคลิก Top Viewนะผมจะให้คุณต้นดูแบบนี้ก่อนจุดที่เราจะทำการเขียนพื้นนะครับจุดที่เราจะทำการเขียนพื้นมันจะครอบคลุมตัวบ้านแล้วก็ฝึกในเรื่องของการอ่านแบบด้วยนะครับฝึกในเรื่องของการอ่านแบบด้วยนะครับเราดูแบบนี้นะครับพื้นบ้านทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกกำหนดไว้นะครับมีความสูงต่างระดับกันเช่นพื้นบ้านหลักที่เป็นห้องครัวห้องอาหารเนี่ยนะครับห้องเตรียมอาหารเนี่ยจะอยู่ที่60เซนหรือจุด6ห้องน้ำจะอยู่ที่จุด5นะครับโถงทางเดินหรือทางเดินเนี่ยก็คือจุด6นะครับที่จอดรถจะอยู่แค่จุด2ที่จอดรถนี่นะครับความสูงนะครับเฉลียงอยู่ที่จุด5ก่อนขึ้นเฉลียงทางเดินอยู่ที่จุด3อยู่ที่จุด2แล้วก็มีแสลบมีเป็นลักษณะเป็นสโลปนะครับซึ่งยากกว่าแบบแรกที่เราทำมาแบบมหาศาลแน่นอนนะฮะแต่ทีเนี้ยลักษณะการสร้างมันก็ไม่ยากนะครับเรามาดูกันก่อนผมจะให้ดูแบบนี้นะครับรูปแบบนะที่เราจะเริ่มเขียนนะครับเราจะโฟกัสไปที่ขอบของเส้นที่เป็นมุมมองของภาพรวมของพื้นก่อนเช่นเราเลือกใช้คำสั่ง line นะครับแล้วเริ่มแตะตรงจุดนี้ครับนะฮะลากมาที่ตรงนี้ครับนี่นะฮะแล้วคลิกที่ตรงนี้นะครับลากมาครับนะครับลากมาถึงตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ลากมาครับคุณต้นลองทำดูนะครับลองลากครับซูมขึ้นมาใช่ไม่ต้องรีบนะครับซูมขึ้นมาให้เห็นชัดเจนเลยครับให้เห็นใหญ่ๆเลยบางทีเมาส์มันแตะไม่ตรงจุดครับผมอ๋อนะครับใช่ครับครับผมคุณต้นสามารถตรงนี้นะครับแป๊บนึงนะครับผมอธิบายนิดนึง
เราเลื่อนมองออกมาแบบนี้นะฮะนี่ฮะแล้วเราก็ซูมเข้าไปแบบนี้ได้คือการกำหนดตำแหน่งเราออกมายาวเลยใช่ครับมันก็จะมีเงื่อนไขอยู่แบบนี้นะฮะซูมเข้าไปครับซูมเข้าไปใกล้ๆเลยครับใช่ครับครับผมลากไปก่อนได้ครับลากไปเลยเอาขอบแนวบ้านเป็นกรีนก่อนครับครับผมครับผมแป๊บหนึ่งครับตรงตำแหน่งนี้เดี๋ยวผมมาร์คให้ฮะแป๊บหนึ่งนะนี่ครับตรงตำแหน่งนี้คือเอาถึงเส้นตรงนี้นะฮะนี่นะฮะอ๋อครับครับผมครับแล้วก็เลื่อนขึ้นครับถูกต้องครับคลิกครับโอเคถ้าคลิกตรงตำแหน่งที่กำหนดไว้มันจะเลือกเห็นไหมฮะเป็นสีขาวๆแบบนี้คือมีการกำหนดตำแหน่งพื้นถูกต้องเลยนี่นะครับเป็นแบบนี้อันนี้คือพื้นบ้านก่อนพื้นบ้านก่อนนะฮะถัดมาผมจะให้กำหนดมาเลยนะครับในเรื่องของพื้นจุดที่จอดรถนี่นะครับตรงพื้นจุดที่จอดรถเนี่ยจริงๆเราใช้ดินสอเขียนเหมือนเดิมก็ได้นะครับเขียนเหมือนเดิมก็ได้คือเขียนแบบนี้ลากมานี่นะครับลากมานี่แล้วก็ลากมานี่หรือใช้สี่เหลี่ยมก็ได้นะครับแต่ที่ตรงนี้นะครับตำแหน่งนี้ครับแล้วก็เลื่อนเมาส์มาแต่ที่ตำแหน่งนี้นะฮะลองดูนะครับคุณต้นคลิกเลยครับโอเคเห็นไหมฮะถัดจากนั้นตรงเขตแนวจุดนี้นะครับตรงนี้ครับคลิกเลยครับเลื่อนเมาส์ลงมาครับลงมาอีกครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเนาะขอบมันจะถึงสุดแค่ตรงนี้นะครับนี่ฮะครับคลิกเลยครับโอเคยังไม่หมดนะครับยังเหลือรายละเอียดส่วนอื่นๆนิดหน่อยขอดูตรงจุดนี้นะครับตรงนี้มันจะออกเอามาดีไซน์เป็นบันได1สเต็ปคลิกครับครับผมเลื่อนครับถูกต้องถึงขอบครับถูกต้องเยี่ยมถัดจากนั้นพื้นทางเดินนะครับเอาตั้งแต่มุมนี้นะครับครับผมคลิกครับลากลงมาครับถูกต้องเยี่ยมครับอ่ะเรียบร้อยประมาณนี้นะครับทีนี้มีเราจะเข้าไปบล็อกพื้นที่พื้นต่างระดับในตรงนี้นะครับพื้นต่างระดับในนี้มีนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องใส่เข้าไปด้วยนะครับก็คือส่วนที่เป็นของห้องน้ำใช่ครับผมคลิกเลยครับผมแล้วลากโทษทีนะครับตรงนี้อยากจะให้มาร์คที่ซูมเข้ามานิดนึงนะครับซูมเข้ามานิดนึงมันควรจะต้องแท็กที่กึ่งกลางของเสานะครับคือตรงแป๊บนึงนะครับนะฮะจริงๆมันจะแท็กที่ตำแหน่งของกึ่งกลางของเสาที่อยู่บริเวณนี้แต่ถ้ามันแท็กตรงนี้ไม่ลงตัวนะครับอย่าเพิ่งกดเข้าไปนะฮะอย่าเพิ่งวางนะครับให้เรากด S shape ออกไปก่อนนะครับให้เรากด S shape ไปก่อนคือเป็นไปได้ที่ตำแหน่งของตัวงานอาจจะไม่ตรงให้เราลองกดจากตำแหน่งนี้ย้อนกลับมาที่ตำแหน่งนี้นะฮะแป๊บนึงนะครับนี่ฮะแล้วค่อยคลิกตรงนี้นะครับทีนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับเราสามารถปรับได้ตลอดแต่ตอนนี้เราจะขอปิดแปลน 2D ก่อนลองปิดก่อนนะครับครับเห็นไหมฮะเราจะเห็นตำแหน่งต่างๆของตัวนี้ออกมาแบบนี้ครับเราเห็นต่างๆตำแหน่งต่างๆของรายละเอียดตัวนี้ออกมาก่อนอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาใส่ดีเทลของมันเข้าไปทีละส่วนนะครับตัวนี้ไม่ต้องซีเรียสเราจะค่อยๆทำนะครับคือถ้าทำตั้งแต่ตอนแรกไม่มีปัญหามันก็จะสามารถที่จะทำยาวๆต่อไปได้เลยนะครับแต่ถ้าตอนแรกมีปัญหาเนี่ยอาจจะมีผลนะครับอาจจะมีผลในเรื่องของตัวนี้นิดนึงนะครับโอเคต่อนะครับตรงเนี้ย
ขาเปิดช่องนี้ขึ้นมานะครับส่วนหนึ่งที่เราจะสร้างขึ้นมามันจะมีอยู่ด้านหลังตรงนี้เป็นบันไดครับบันได2สเต็ปนะครับตรงจุดนี้นะฮะนะครับเราสังเกตดู2ดีนะครับที่เขาใส่ให้นะครับมันจะมีคำว่าเป็นบันไดนะเป็นบันได A-19 เนี่ยนะครับเราก็สร้างสี่เหลี่ยมนะครับแบบนี้มาไว้นะเรียบร้อยนะครับโอเคตอนนี้ปิด2ดีไปนะครับจะเป็นแบบนี้ก่อนนะทีนี้ดูนะครับพื้นหลักจุดหลักๆเขาเรียกว่าพื้นหลักก็คือสมมติว่าผมเลือกที่ selection ผมคลิกตัวนี้คือพื้นหลักก่อนนะฮะตัวนี้คือพื้นหลักนี่เป็นแบบนี้นะครับเป็นพื้นหลักที่เรากำหนดไว้นะครับจะเป็นจุดนี้ทีนี้ตรงพื้นหลักเนี่ยเวลาเราสร้างนะครับเวลาเราสร้างชิ้นงานนะครับนะเวลาเราสร้างชิ้นงานสมมุติว่านะครับผมใช้คำสั่ง push pull นะครับคลิกไปที่ชิ้นงานผมดึงลงนะครับคุณต้องสังเกตดูนะฮะผมดึงลงเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ฮะนะฮะมันจะเป็นแบบนี้ถ้าดึงขึ้นจะเป็นแบบนี้ดังนั้นการสร้างโมเดลในลักษณะนี้นะครับเลยไม่ง่ายเหมือนกับการเขียนขึ้นมาเองนะครับเพราะว่าต่อให้เราดึงขึ้นดึงลงนะครับรูปแบบของตัวโมเดลเนี่ยมันจะกลวงผมอยากให้ดูด้านล่างนะครับครับนี่มันจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคดังนั้นมันก็จะมีเทคนิคในการสร้างนะครับรูปแบบตามที่กำหนดไว้อยู่ทีนี้เรามาดูก่อนนะครับจุดที่ผมจะให้เลือกนะครับคือตรงเนี้ยตัวที่อยู่ในชิ้นงานคือตรงตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้ไม่ใช่สิสมมุติว่าผมคลิกนะครับเส้นนี้นะครับแล้วก็คลิกที่เส้นนี้คอนโทรลผมกดคอนโทรลค้างนะครับนี่เส้นนี้อันนี้คือเลือกนะครับเป็นการเลือกอ่ะลองเทสนะครับคุณต้นลองกดที่เส้นก่อนครับเป็นการเลือกเส้นนะครับคลิกครับกดปุ่มคอนโทรลค้างแล้วไปคลิกเส้นอื่นอีก3เส้นครับคอนโทรลค้างครับผมครับถูกต้องไม่ใช่ครับคือต้องคลิกที่เส้นมันอ๋อเอาใหม่นะครับแป๊บนึงนะครับขอปิดตรงนี้ครับนะครับคือคลิกแบบนี้เนาะแล้วก็กดคอนโทรลค้างไว้ครับลองเลือกครับครับผมคลิกต่อครับครับคลิกขวาครับทีนี้นะฮะคือปกติแป๊บนึงนะครับถ้าสมมติว่าเราคลิกที่เส้นเนาะคลิกแบบนี้นะครับคอนโทรลค้างนี่ฮะแล้วคลิกขวาตรงนี้เลยมันจะมีคำว่า hide ถ้ากดตรงนี้ปุ๊บมันจะเป็นการซ่อนเส้นที่ยังไม่ใช้งานออกไปจากพื้นที่นั้นก่อนนะครับมันจะเป็นการซ่อนเส้นคือความหมายคือถ้าสมมติดับมันคลิกไปที่ตรงนี้นะฮะนี่นะฮะตรงนี้เองถ้าเป็นคลิกขวาแล้วก็กด hide มันจะซ่อนเหมือนกันแต่ว่าสังเกตดูพื้นที่ตรงนี้มันจะมีผลกับแบบเห็นไหมฮะครับดังนั้นเราก็เลยอยากจะเลือกแค่ตรงนี้นี่นะฮะจริงๆเราเลือกทีละตัวก็ได้คือถ้าคลิกไปที่ตรงนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่ชัวร์เนาะเราคลิกไปที่เส้นนะครับแล้วกดไปที่มันจะมีตรงหัวข้อชื่อว่าedit เนี่ยฮะ edit เนี่ยนะฮะแล้วก็กด hide มันจะเก็บตรงนี้ให้คลิกไปตรงนี้ใหม่ edit hide แบบนี้ก็ได้ครับลองดูนะครับถ้าสมมติว่าเรากดไปที่ edit ใช่ครับ edit อยู่ตรงนี้นะครับถูกต้อง hi แป๊บนึงครับโทษทีฮะ hi ถูกต้องครับโอเคเส้นสุดท้ายครับอันนี้คือเราทีละเส้นครับผมใช่เอาออกทีละเส้นนะครับโอเคจากนั้นนะครับดูแบบนี้นะครับชิ้นงานที่เราเห็นจะเป็นตัวนี้เส้นใหญ่นะครับจะเป็นตัวนี้เส้นใหญ่คือโดยเงื่อนไขเนี่ยถ้าเรากลับมาคลิกที่ตัวนี้ใหม่คลิกที่ตรงนี้ถ้าเรากดดีลิทปุ๊บนี่นะครือ
เส้นของมันเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเป็นการเลือกตัวงานเนาะเป็นการเลือกตัวงานไว้นะครับถ้าสมมติว่าผมใช้คำสั่ง push pull ดูใหม่นะครับนะใช้คำสั่ง push pull เนี่ยมันอาจจะมีผลกับตัวงานที่อยู่ในนี้มันอาจจะมีผลที่เป็นตัวงานที่อยู่ในนี้นี่นะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเลือกชิ้นงานนะครับเราเลือกชิ้นงานตัวคิดตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวงานที่เหมือนกับเราเรียกว่าเป็นตัวเอกเทศของมันนะฮะเป็นตัวแยกต่างหากของมันนะจะเป็นแบบนั้นนะครับอ่ะดูต่อนะครับผมไปที่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ edit hi โอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวมึงคลิกไปที่ตัวงานนะครับผมคลิกขวาครับครับผมไปที่ make group ครับ make group ครับครับผมตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมทีนี้คลิกขวาที่ตัวงานคลิกขวา edit group ครับไม่ใช่ครับแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะคือเราคลิกขวาเนาะคลิกขวาที่ตัวงานเนี่ยมันถึงจะขึ้นเป็น edit group แบบนี้นะฮะนี่ฮะครับกดครับโอเคไปที่ push pull ครับผมครับแล้วก็ดึงคลิกที่ชิ้นงานแล้วก็ดึงลงแบบนี้ฮะอ๋อครับผมครับผมป้อนค่าจุด6ครับลองทดลองป้อนค่าจุด6ครับจุด6เราจะเห็นชิ้นงานขึ้นมาออกมาเป็นแบบนี้นะครับเห็นนะฮะนะครับด้านล่างจะเป็นแบบนี้อยู่นี่นะฮะนะครับคือตัวนี้เองเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำการสร้างคือตัวเนี้ยนะครับของตัวงานอันนี้มันเป็นกลวงขึ้นมาเป็นแบบนี้อยู่นี่นะฮะเป็นแบบนี้นี่มันเป็นแบบนี้โอเคผม escape ไปผมคลิกขวา close ไปนะครับทีนี้สมมติว่าผมมาที่ตัวนี้นี่นะฮะคือปกติมันจะมีผลกับตัวงานนะครับมันจะมีผลกับจุดตำแหน่งของตัวนี้ถ้าสมมติผมปิดไปอย่างนี้นะครับพื้นมันจะปิดนี่นะฮะพื้นมันจะปิดเข้าไปที่ตัวงานแบบนี้นี่ฮะมันจะปิดเข้าไปที่ตัวงานแบบนี้ทีนี้ถ้าสมมติว่าคลิกขวาถ้าสมมติว่าเราออกไปนะครับอันนี้คือการ selection ดูแบบนี้นะฮะเห็นไหมครับแบบนี้ทีนี้ถ้าเปิดฟังก์ชันบางตัวขึ้นมาอย่างเช่น edit unhide นะครับแล้วก็กด all เลยไอ้4เส้นที่ว่าเนี่ยมันจะมาโชว์อยู่ตรงนี้นะครับ4เส้นที่ว่าเนี่ยมันจะมาโชว์อยู่ที่ตรงนี้นะครับพอได้4เส้นตรงนี้นะครับดูนะครับสมมุติว่าเราอยากจะเขียนรายละเอียดตรงไปตรงนี้ให้เราคลิกขวานะครับผมไปที่ edit group ดูนะฮะแล้วผมลองสร้างสี่เหลี่ยมไปยังตำแหน่งเก่าแบบนี้ครับนี่ฮะนะฮะไปยังตำแหน่งเก่าจากนั้นนะครับผมลองลบผมคลิกขวาก่อนแล้วโค้ดออกไปนะครับลบเส้นลบเส้นพวกนี้นะครับแต่เส้นที่เป็นตัวที่สร้างไว้เนี่ยจะเห็นเป็นสีน้ำเงินเพราะว่ามันอยู่ในกรุ๊ปเห็นไหมฮะมันอยู่ในกรุ๊ปอะฮะครับเนี่ยฮะมันแยกกันนะฮะมันแยกรูปแบบกันนะครับจากนั้นถ้าต้องการจะเจาะช่องลงไปก็คลิกขวาแล้วก็ edit group ทีนี้การเชื่อมตัวนี้เห็นไหมฮะมันจะเจาะลงไปที่ตรงนี้แป๊บนึงนะครับอันนี้เราไม่ได้เจาะเนาะเราedit group เราเอาลงไปแค่จุด1นะฮะจุด1นะครับป้อนจุด1ครับ enter ครับดังนั้นพื้นของห้องน้ำที่อยู่ในตัวของตัวงานเนี่ยพื้นห้องน้ำที่อยู่ในตัวงานเนี่ยนะฮะมันก็จะมีความต่างระดับจากพื้นบ้านเนี่ยนะฮะมันจะมีความต่างระดับจากพื้นบ้านนี่10เซนถูกต้องไหมฮะก็คือจุด6ครับนะจุด6นั่นเองทีนี้ดูแบบนี้นะครับถ้าสมมติว่าเปิดตัว 2D มาเทียบเคียงนี่ฮะ
คือ 2D เราจะเปิดขึ้นมาเทียบบ่อยๆนะครับให้เห็นว่าอ่ะพื้นห้องน้ำเนี่ยที่มีการกำหนดเนี่ยก็คือจุด5พื้นจริงก็คือจุด6อันนี้แหละฮะคือเงื่อนไขของการสร้างโมเดลมันมีเทคนิคการสร้างหลายๆตัวแต่ว่าถ้าเป็นแบบพื้นฐานเราจะแนะนำให้ผู้เรียนลองใช้ลองสร้างสเต็ปตามนี้นะครับสร้างเสร็จคืออย่างที่บอกเนาะมันมีหลายเทคนิคนะเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนไปอ่ะผมปิดตรงนี้ไปก่อนนะครับอ่ะโอเคจากนั้นนะครับสมมุติผมเลือก selection นะครับนะครับเราคลิกนะครับมันจะมีชิ้นงานตัวนี้ที่อยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้ฮะที่เป็นชิ้นงานตัวนึงที่มีการสร้างขึ้นมาใหม่นะครับนี่ฮะผมคลิกให้ดูเนาะเป็นตัวนี้แล้วก็กด Ctrl แล้วก็คลิกอีกตัวหนึ่งแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ Make Group ให้ชุดนี้อยู่ในกรุ๊ปเดียวกันเป็นแบบนี้ครับให้ชุดนี้อยู่ในกรุ๊ปเดียวกันนะครับโอเคจากนั้นตัวนี้ไม่ได้อยู่ในกรุ๊ปนี้นะตัวนี้นะครับยังไม่ได้อยู่นะครับโอเคคุณต้น Extrude มันลงไปนะครับจุด2นะครับไปที่คำสั่ง Push Tool แป๊บหนึ่งครับคุณต้นดูแบบนี้นะฮะกรณีนี้ถ้าสมมติว่าเราใช้ Push Tool เนาะเราดึงลงไปแบบนี้นะเราดึงไปแบบนี้มันจะเป็นลักษณะแบบนี้ฮะนี่นะฮะนะครับดังนั้นเป็นไปได้ถ้าสมมติว่าเราเลือกแบบนี้นะครับเลือกคลิก2ครั้งก่อนครับปึ๊กๆลองดูครับโอเคเราคลิกขวาครับนะฮะแล้วก็ Make Group ครับMake Groupครับใช่ครับใช่ครับโอเคจากนั้นค่อยไปเลือกที่ Push Tool ครับผมคลิกขวาที่ตัวงานครับผม Edit Group ครับด้านแป๊บนึงนะครับไม่ใช่ครับคลิกขวาที่ตัวงานจะเป็น Edit Group ตัวนี้เมื่อกี้มันเป็น Export มันจะระเบิดงานครับอ๋อครับครับผมคลิกเลยแล้วก็ลองคลิกที่ตัวงานครับดึงลงครับเห็นไหมฮะป้อนค่าจุด2ครับ Enter ครับโอเคอันนี้เราได้จุด2นะครับเราคลิกขวาโคลดออกไปดูนิดนึงนะครับอันนี้คือพื้นที่สร้างขึ้นมาจุด2ถูกต้องไหมฮะคือตรงนี้นะถ้าผมเลือกชิ้นงานคือผมเลือกตรงนี้แล้วผม move นะครับสมมุตินะฮะผมอยากจะ move จุดนี้แบบนี้นะฮะลองดูนะครับคุณต้นลองคลิกที่จุดนี้ฮะคลิกครับเลื่อนลงมาครับวางถูกต้องโอเคนะครับนะฮะกด Escape ออกไปนะครับกด Escape ออกไปก่อนครับผมนะเราดูนิดนึงนะครับนะฮะพื้นจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นแบบนี้ทีนี้เราหมุนมาที่ทางด้านนี้เพื่อจะทำการแอคชั่นกับจุดนี้คุณต้นเหมือนเดิมครับดับเบิลคลิกที่ตรงนี้ก่อนจุดนี้ฮะครับผมคลิกขวาเมคกรุ๊ปครับถูกต้องแล้วไปที่ผู้ชูนครับผมแล้วคลิกขวา Edit Group ถูกต้องดึงเข้าลงครับตรงนี้จุด5นะครับenter ครับโอเคไปที่คำสั่ง move ได้เลยครับโค้ชกรุ๊ปออกไปแล้วไปที่คำสั่ง move ครับครับผมใช่ครับอยากให้แตะโทษทีนะฮะต้องแตะที่จุดด้านล่างนะครับเพราะไม่งั้นมันจะไม่มีจุดแท็กถูกต้องเยี่ยมครับโอเคอันนี้คือพื้นต่างระดับแล้วนะครับถัดมานะครับดูพื้นไปที่คำสั่ง selection ครับตัวสีดำครับคำสั่งสีดำครับผมดับเบิลคลิกครับตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับจ๊ะใช่ครับไม่ใช่ครับคือดับเบิลคลิกคือเราต้องดับเบิลคลิกที่ตรงนี้นะตรงจุดที่เราจะสร้างต่อนะครับตรงนี้ครับผมคลิกขวาครับผมเมคกรุ๊ปครับนะจากนั้นก็ไปที่ Push Tool ครับผมคลิกขวาที่ตัวเขาedit group ครับผมดึงลงมาครับจุด2ตัวนี้คือจุด2เหมือนกันนะครับ enter ครับโอเคโค้ช group
มูฟลงมาครับเราจะใช้จุดล่างในการแท็กครับมูฟลงมาถูกต้องครับครับผมเยี่ยมนะครับโอเคนะครับจะเป็นแบบนี้ทีนี้เราดูแบบนี้นิดนึงหลักการการออกแบบบันไดนะครับตัวนี้คือตลับเมตรนะครับคำสั่งตลับเมตรนะครับเราคลิกไปเราวัดจากตรงนี้นะครับขึ้นมาตรงนี้จะเห็นจุด3เห็นไหมครับจุด3นะเห็นตรงนี้เป็นจุด3ดังนั้นตรงจุดเหยียบบันไดเนี่ยผมจะให้มีอยู่ที่จุด2ความหนาของตัวนี้ก็คือจุด2นะครับตรงบันไดนะครับจะมีความหนาที่จุด2โอเคนะครับคุณต้นไปเลือก selection ตัวนี้นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกที่ตัวสุดท้ายนะครับที่ขวาครับ make group ครับแล้วก็ push tool เลยคลิกขวา edit groupครับผมดึงเขาลงมาครับจุด2 enter ครับโอเค close group ออกไป move เขาลงมาใส่ตรงจุดข้างล่างนะครับครับถูกต้องเยี่ยมครับเรียบร้อยนะครับจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับโมเดลมันจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับหมุนดูนิดนึงนะครับรายละเอียดเป็นแบบนี้ก่อนนี่นะฮะจุดสุดท้ายครับตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นบันไดนะครับตรงนี้จะเป็นบันไดคือตรงจุดนี้นะครับชุดบันได2ชุดนี้นะครับอยู่ที่จุด2นะครับจุด2กับจุด2นะครับ2ตัวมันก็จะกลายเป็นเราเรียกว่าเป็นสเต็ปนะครับของเขาตัวแรกก่อนนะฮะตัวแรกก่อนก็คือเราจะใช้ตัวนี้ก่อนนะครับเราจะใช้ตัวนี้ก่อนไปที่คำสั่ง select สีดำก่อนนะครับครับผมดับเบิลคลิกคลิกขวาครับผมมีกรุ๊ปถูกต้องพุทพูลครับผมคลิกขวาที่ตัวงาน edit group ครับผมตัวนี้ดึงลงไปจุด4นะครับจุด4ดึงลงไปข้างล่างครับดึงลงไปเยอะๆได้เลยครับถูกต้องแล้วค่อยป้อนจุด4ครับ enter ครับคลิกขวาโค้ดออกไปครับผมแล้วก็ไปที่ move ถูกต้องครับเยี่ยมแล้วก็ไปที่ selection ครับเลขครับใช่ครับผมดับเบิลคลิกถูกต้องครับคลิกขวา make group ครับผม push pull edit groupจุด2ครับโอเคไปที่ออกไปนะครับ close ก็ไปครับผมไปที่ move ครับถูกต้องครับเยี่ยมครับผมจะเป็นสเต็ปแบบนี้ฮะอันนี้คือสเต็ปของบันไดครับแน่สเต็ปของบันไดนะครับตรวจสอบงานนะครับตอนนี้เราได้พื้นบ้านครบแล้วนะครับตามตัวนี้เป๊ะเลยโอเคช็อตแรกนะครับอันนี้หัวข้อแรกเนี่ยจะเป็นการเรียนในเรื่องของการทำพื้นอันนี้ต้องเซฟนะครับไปที่ไฟล์เซฟแอดเราจะเซฟไว้ในเดสก์ท็อปนะครับตรงหัวข้อเรียนสเก็ตอัพนะครับเอ้าไม่ใช่สิตัวไหนเอ่ยตัวนี้นะครับโอเคอันนี้เขียนคำว่าพื้นชั้น1ครับผมพิมพ์เข้าไปได้เลยอ่ะแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงอ่ะออกก่อนนะครับโอเคพื้นชั้น1ครับใช่กดเซฟครับเยี่ยมนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ผมจะตัดวิดีโอ